สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกๆคนค่ะมาพบกับคุณครูวาสนาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราไปเรียนกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกโดยมีเป้าหมายการเรียนรู้ดังนี้อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกได้เราไปดูคลิปวิดีโอการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกพร้อมๆกันค่ะนะคะจะเป็นขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกมี3ขั้นตอนค่ะเกสรเพศผู้นะคะก็จะมีละอองเรนูนะคะปลิวไปตกบนยอดเกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศผู้ก็คือส่วนนี้นะคะก็จะมีละอองเรนูนะคะปลิวขึ้นไปตกนะคะบนเกสรเพศเมียบนยอดเกสรเพศเมียก็คือตรงนี้นะคะนี่เป็นขั้นตอนที่1นะคะเพศผู้นะคะซึ่งมีละอองเรนูอยู่เนี่ยริวไปตกบนยอดเกสรเพศเมียแล้วนะคะก็จะเกิดการที่ละอองเรนูเนี่ยนะคะได้งอกหลอดนะคะไปตามเกสรเพศเมียนะคะคือตัวละอองเรนูก็จะงอกหลอดนะคะแล้วก็แทงไปตามก้านของเกสรเพศเมียละอองเรนูนะคะจะงอกยาวขึ้นนะคะยาวเป็นหลอดนะคะนะคะงอกยาวขึ้นนะคะยาวเป็นหลอดเลยแล้วเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่นะคะที่คุณครูวงกลมสีแดงนี้นะคะหรือตรงลูกศรสีฟ้าชี้นะคะแล้วก็เกิดการปฏิสนธิกันค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนหลังจากการปฏิสนธิของพืชดอกค่ะ
หลังจากการปฏิสนธิยอดและก้านชูเกสรเพศเมียก็จะเหี่ยวลงกีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียจะแห้งแล้วร่วงโรยไปในส่วนของรังไข่ค่ะก็จะกลายหรือเจริญไปเป็นผลในส่วนของผนังรังไข่จะเจริญเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้และในส่วนของอวุ้นก็จะเจริญไปเป็นเมล็ดนะคะโดยภายในเมล็ดนะคะจะเก็บต้นอ่อนและเก็บสะสมอาหารไว้ภายในเพื่อเกิดเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้ค่ะเมื่อดอกมีการสืบพันธุ์แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นผลซึ่งภายในผลมีเมล็ดนะคะมีรูปร่างลักษณะสีและจำนวนแตกต่างกันตามชนิดของพืชผลของพืชดอกหลายชนิดรับประทานได้เช่นมะม่วงแอปเปิ้ลฝรั่งแตงโมมะเขือเทศเป็นต้นค่ะจากภาพเป็นการเปลี่ยนแปลงของดอกไปเป็นผลของต้นทับทิมจากภาพนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปเป็นผลของต้นมะเขือเทศค่ะจบแล้วค่ะเด็กๆก่อนจากกันนะคะคุณครูขอขอบคุณสื่อการสอนดีๆจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์และของสำนักพิมพ์พว.ด้วยค่ะคุณครูฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพนะคะให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ